ดีครับสวัสดีนะคะคุณลูเซโน่ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนวันนี้กลับมาอ่านหนังสือแล้วนะวันก่อนก็คือได้ขึ้นวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยได้อ่านเต็มแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยได้ขึ้นแป๊บเดียวแล้วไอนะคะก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าลงดีกว่าแต่วันนี้เนี่ยมาแบบว่าเต็มสตรีมแล้วพยายามไม่กินอะไรขึ้นมาก่อนนะเพราะว่ามันจะไอคุณต่อเส้นหัวใจขอบคุณนะคะหัวใจอันนี้คืออะไรอ่ะมันค้างไว้ด้วยอ่ะเหมือนมีคนส่งให้ของรอบก่อนมันก็จะค้างไว้แบบว่าสะสมเหรอ คืออาการสะสมปะนี่เราก็ยังอยู่กับเล่มเดิมนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าควรจะน่าจะข้ามแต่ว่าน่าจะหยิบบางบทขึ้นมาอ่านดีฟ้าหรือว่าไปวิสัยทัศน์เดียวเอาลองเรื่องวิสัยทัศน์ละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเล่มนี้อาจจะแค่ไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าหรืออาจจะจบอาทิตย์นี้บทที่8เรื่องวิสัยทัศน์ตอนเด็กๆแม่เคยสอนฉันเกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหารแม่บอกว่าฉันต้องรู้เรื่องนี้เผื่อว่าพระราชินีจะทรงเชิญลูกไปดื่มน้ำชาว้าวตอนนี้ฉันอายุ50ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้รับคำ แต่ก็ยังไม่เคยได้รับคำเชิญจากทางราชสำนักเลยเสียทีแต่แน่นอนว่าฉันมีมารยาทเรียบร้อยเวลาอยู่ร่วมโต๊ะอาหารนะคะงานเลี้ยงน้ำชาของพระราชินีถือว่าเป็นเรื่องเล่าวิสัยทัศน์ของแม่ตอนที่ฉันอายุ8ขวบนั้นการใช้ส้อมสั้นกินสลัดคงดูตลกถ้าไม่มีเรื่องเล่าสักวันลูกจะขอบคุณแม่อันนี้ของแม่นะเรื่องเล่าของแม่ที่เล่าเรื่องของฉันในอนาคตที่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมหน้าขายหน้าต่อหน้าทานกำนันที่งานเลี้ยงน้ำชาในราชสำนักได้อย่างหวุดหวิดเราสามารถใช้เรื่องวิสัยทัศน์ที่ดีเพื่อช่วยในการพัฒนานิสัยที่ดีงามและสร้างความพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายหลังได้อยู่เสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามกิจวัตรที่น่าเบื่อการอบรมการซ่อมบำรุงประจำและการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้กระบวนการต้องหยุดชะงักมักไม่ได้ทำให้เรารู้สึกพอใจในทันทีความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นณตรงนี้เวลานี้ก็เหมือนการจ่ายเงินเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่พึงคาดหวังในอนาคตเรื่องเล่าวิสัยทัศน์ที่ดีจะทำให้ผลตอบแทนในอนาคตที่เราหวังไว้แจ่มชัดมากขึ้นจนรู้สึกได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเมื่อคุณสร้างภาพวิสัยทัศน์ให้มีชีวิตชีวาด้วยภาพเสียงกลิ่นรสและความรู้สึกที่ผ่านการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันเท่ากับว่าคุณได้ปัดเป่าภาระหนักอึ้งในปัจจุบันออกไปด้วยผลตอบแทนในอนาคตก็คือคล้ายๆว่าปลอบใจอยู่เหมือนกันอุปสรรคที่หนักหนาแปลสภาพเหลือเพียงความไม่พอใจเล็กๆที่เราแบกรับไว้ซึ่งขจัดให้หมดไปได้และจะคุ้มที่สุดและคุ้มค่าที่จะทุ่มเทแก้ไขเรื่องเล่าวิสัยทัศน์ช่วยให้คุณมองข้ามความยุ่งยากปัญหาซับซ้อนและความเคลือบแคลงในปัจจุบันไปยังอนาคตที่คุ้มค่ากับความพยายามอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่ชักจูงให้เราเปลี่ยนทิศทางเลิกราปณีประนอมหรือแสวงหาความรื่นเริงบันเทิงใจหากปราศจากภาพอนาคตที่เรารู้สึกที่เราความรู้สึกจะจดจำและจดจำได้เราก็คงเหลือเราก็คงหลงลืมไปง่ายๆว่าเราเป็นใครและเรามาที่นี่ทำไมเรื่องเล่าวิสัยทัศน์สร้างภาพอนาคตที่ชวนฝันและน่าตื่นตาตื่นใจเหมือนกับจักรยานสีสดใสที่วางโชว์ตรงหน้ากระจกร้านจูงใจให้เด็กมุมานะทำกิจวัตรมากขึ้นการกระตุ้นความรู้สึกให้จินตนาการเห็นภาพจักรยานในอนาคตจะเป็นพลังผลักดันให้เด็กๆ เพียรพยายามค้นหากระป๋องอลูมิเนียมในถังขยะเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็กจอมซนหรือล้างรถที่บ้านก็คือให้แบบขยันเก็บเงินนั่นเองหลังจากเราเห็นลิ้มรสสัมผัสได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงอนาคตที่สมจริงในมโนภาพแล้วเราก็จะรู้สึกว่า
เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับการทำงานไม่น่าจะเบื่ออาจจะไม่น่าเบื่อและลำบากมากมายเท่าไหร่การเล่าเรื่องทำให้วิสัยทัศน์มีแก่นสารเมื่อคุณกำหนดกรอบการตีความวิสัยทัศน์ของคุณด้วยเรื่องเล่ากระบวนการดังกล่าวก็มักจะเผยให้เห็นช่องโหว่ในเขาโครงเรื่องที่อาจจะทำให้คุณต้องกลับไปตั้งต้นใหม่อีกครั้งการสร้างเรื่องวิสัยทัศน์เป็นวิธีการที่ดีสำหรับการทดลองเล่าความคิดซึ่งช่วยให้เตรียมรับมือกับมุมมองที่ตรงกันข้ามหรือผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดคิดได้ด้วยนะเรื่องเล่าวิสัยทัศน์ต้องอาศัยการลงแรงอย่างมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมากเช่นกันการวางแผนสถานการณ์หมายถึงการใช้การเล่าเรื่องน้อยกว่าที่ควรจะเป็นทีมวางแผนสถานการณ์ของบริษัท Royal Dutch Shell ตัดสินใจเลิกใช้งานแม่แบบคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนในการคาดการอนาคตหันมาใช้สิ่งที่เรียกว่าการวางแผนสถานการณ์หลังจากที่ได้กำหนดกลยุทธ์ตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อตั้งรับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในโลกพวกเขามีสถานการณ์สมมุติที่คาดการถึงการคว่ำบาตรของการส่งออกน้ำมันในปีค.ศ.1973และการล่มสลายของสหภาพโซเวียตควบคู่กับวิสัยทัศน์สำหรับแต่ละเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผนสถานการณ์กลยุทธ์ทั้งหลายจะถูกทดสอบกับเรื่องราวในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริงๆในระหว่างการทดลองความคิดการทดสอบแบบนี้มักจะเรียกกันว่าการทดสอบในอุโมงค์ลมเหมือนกับการทดสอบเครื่องบินในสภาพอากาศที่ถูกจำลองขึ้นมา ก็คือเป็นการทดสอบในอุโมงค์ลมเหมือนกับการทดสอบเครื่องบินในสภาพอากาศที่ถูกจัดจำลองขึ้นมาในอุโมงค์การเล่าเรื่องทั้งหลายก็เช่นกันการทำให้เรื่องเล่าสามารถจับต้องได้จะต้องช่วยสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นไปได้ต่างๆในวิสัยทัศน์ของคุณที่แอฟริกาใต้ในช่วงทศวรรษ1990กลุ่มคนที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคธุรกิจได้ร่วมกันวางแผนสถานการณ์ที่ศูนย์ประชุมมองเฟลิงเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำหรับประเทศแอฟริกาใต้ที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จภายหลังจากนโยบายแบ่งแยกสีผิวถูกยกเลิกไปขณะนั้นดูเหมือนว่าประเทศกำลังมุ่งไปสู่สงครามกลางเมืองผู้เข้าร่วมประชุมออกจากห้องประชุมไปและเริ่มดำเนินการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปีค.ศ. 1992โดยพวกเขาได้นำเสนอสถานการณ์มองเฟลอร์4สถานการณ์ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นประกอบไปด้วยนกกระจอกเทศก็คือวงเล็บการปฏิเสธและสงครามกลางเมืองเป็ดง่อยวงเล็บข้อตกลงที่ใช้บังคับไม่ได้อิคารัสวงเล็บการก้าวไปสู่ระบบสังคมที่ล้มเหลวหรือการเหินสู่เวหาของฝูงฟลามิงโกวงเล็บสังคมประชาธิปไตยที่มีความเสมอภาคและข้อตกลงที่ยั่งยืนที่ฟังดูแล้วน่าสนใจเป็นธรรมดาที่การพูดคุยจะดำเนินไปอย่างราบรื่นในตอนที่ถกกันถึงเรื่องทางเลือกฟลามิงโกวิสัยทัศน์ทางการเปลี่ยนผ่านอย่างสงบสันติดูมีโอกาสเป็นจริงสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคาดการไว้ว่าบุรุษอย่างเนลสันแมนเดลาจะปรากฏตัวในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแต่เรื่องเล่าวิสัยทัศน์ฟลามิงโกก็เป็นพื้นฐานปูทางให้ด็อกเตอร์แมนเดลาได้ชี้แนะกับผู้ที่ศรัทธาต่อเขาว่าถ้าคุณอยากจะสร้างสันติกับศัตรูคุณต้องทำงานร่วมกับศัตรูแล้วเขาก็จะกลายเป็นพันธมิตรของคุณเรื่องเล่าวิสัยทัศน์จะสร้างอนาคตใหม่ขึ้นมาในจินตนาการของเราเพราะคุณไม่อาจสร้างอนาคตได้ถ้ามองไม่เห็นภาพของมันก่อนในขณะที่คุณเดินสำรวจโลกเสมือนจริงของเรื่องเล่าคุณก็รับรู้ได้ถึงนัยยะผลลัพธ์และปัจจัยเกี่ยวข้องที่คาดไม่ถึงมองไม่เห็นในระหว่างการอภิปรายแค่ในระดับแนวคิดนะ
จุดมุ่งหมายของเราในส่วนนี้ก็คือการสร้างเรื่องราวอนาคตที่โน้มน้าวใจเราได้เรื่องเล่าที่โน้มน้าวใจจะกระตุ้นความรู้สึกด้านบวกเช่นความปรารถนาความหวังความรู้สึกผูกพันหรือความสุขเรื่องเล่าที่เกิดจากความรู้สึกด้านลบอย่างเช่นความกลัววงเล็บความโลภก็เป็นความกลัวอย่างหนึ่งเหมือนกันจะก่อให้เกิดความเครียดนี่ก็หมายถึงความกลัวด้วยและการกระตุ้นการรับรู้ถึงอันตรายความรู้สึกขาดพร่องและความคิดแบบแบ่งเขาแบ่งเราความกลัวเป็นภาวะทางกายและใจที่จำกัดทั้งวิสัยทัศน์และจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของเราอนูแห่งความกลัวจะทำให้เราไม่ใส่ใจภาพด้านหน้าและเพ่งมองไปที่ปัญหาและปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์3อย่างได้แก่การสู้การหนีหรือการอยู่เฉยๆเท่านั้นการอยู่เฉยๆเท่านั้นความกลัวอาจทำให้คุณกลายเป็นคนโง่ได้เพราะมันจะบดบังเชาปัญญาทุกด้านและบีบให้คุณนึกถึงแต่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดใช่เครียดแล้วกลัวแล้วก็จะคิดอะไรไม่ออกนะคะในทางกลับกันความหวังและความรักจะขยายมุมมองของคุณให้กว้างขึ้นเพื่อให้คุณมองเห็นความสัมพันธ์ต่างๆและตรวจสอบความเป็นไปได้ซึ่งจะมองเห็นได้เมื่อรู้สึกผ่อนคลายเท่านั้นเรื่องเล่าวิสัยทัศน์ที่ดีจะทำให้เราไม่รู้สึกย่อท้อและเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ทำให้คุณมองเห็นความยากลำบากในการทำให้วิสัยทัศน์ที่วาดไว้เกิดขึ้นได้จริงด้วยมองเห็นความยากลำบากก็คือมองเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียถูกไหมวิสัยทัศน์แบบสร้างวิมานในอากาศซึ่งจะละเลยความทุกข์ความเสียสละและความคับข้องใจอาจทำลายคนที่มองในแง่ดีและไม่สามารถจูงใจคนที่มองโลกความเป็นจริงในกลุ่มของคุณได้อาจทำลายคนที่มองโลกในแง่ดีและไม่สามารถจูงใจคนที่มองโลกตามจริงคุณคงไม่อยากเสียคนเหล่านั้นไปหรือคุณคงไม่อยากรับปากและทำตามไม่ได้เพราะนั่นจะทำให้คุณเดือดร้อนได้อุ๊ยมีแบบฝึกหัดสร้างวิสัยทัศน์แบบฝึกหัดสร้างวิสัยทัศน์นะคะก่อนที่จะหาเรื่องเล่าคุณต้องปูพื้นฐานโดยเริ่มจากวิสัยทัศน์ส่วนตัวของคุณก่อนวิสัยทัศน์ของคุณคืออะไรก่อนอื่นลองนึกถึงอีก 5-10 ปีข้างหน้าเมื่อคุณเพิ่งจะบรรลุเป้าหมายแบบรูปธรรมที่ได้ตั้งไว้วงเล็บทดลองกับแค่ไม่กี่เป้าหมายนึกถึงการเดินทางสู่เป้าหมายทีละเป้าหมายปล่อยให้จินตนาการได้เฝ้าสังเกตวันธรรมดาวันหนึ่งของคุณอย่างละเอียดคุณอาจต้องรอแต่จินตนาการจะเผยรายละเอียดต่างๆให้คุณเห็นเองขอเพียงแต่คุณอดทนรอเท่านั้นมนุษย์เรามีสมองส่วนหน้าที่ถูกสร้างมาเป็นพิเศษเพื่อการวางแผนสถานการณ์ในรูปแบบเรื่องเล่าเราอาจใช้สมองส่วนนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ในขณะที่เรื่องเล่าดำเนินไปสมองของคุณก็จะประยุกต์ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเพื่อระบุโอกาสและอุปสรรคที่น่าจะเกิดขึ้นรวมไปถึงความทรงจำปลอมๆที่มีโอกาสที่จะทำให้คุณเห็นวิธีการที่คุณใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับคนที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอาจเล่าเรื่องเล่าวิสัยทัศน์ในแบบการ์ตูนช่องหรือใช้เรื่องอุปมาอุปไมยเพื่อบอกเล่าถึงความสำเร็จอุปสรรคหรือแนวเหตุการณ์ต่างๆที่คุณเห็นภาพในจินตนาการคุณอาจพบแนวคิดต่างๆจากเรื่องเล่าทั้งหมดทั้ง4แห่งทั้งถ้าโชคดีคุณอาจจะได้เจอเรื่องเล่าเรื่องที่ถ่ายทอดได้ทั้งสาเหตุและวิธีการเรื่องเล่าแบบนี้มีคุณค่ามากเพราะมันไม่เพียงแต่จะสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้นแต่ยังบอกวิธีการที่จะไปถึงจุดหมายด้วยลองมาอ่านตัวอย่างเรื่องเล่าวิสัยทัศน์ทั้ง4เรื่องเพื่อให้จะได้กระตุ้นความคิดของคุณดูบันทึกไอเดียไปด้วยขณะที่อ่านเรื่องเหล่านี้ให้อิสระกับการจินตนาการของคุณในการที่จะสำรวจความคาดหวังจัดกลุ่มใหม่และเปลี่ยนทิศทางใหม่จนกว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งให้ความรู้สึกคล้ายๆกับความสำเร็จถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนั้นยังไม่ใช่คนอื่นก็คงจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหมือนกันมาดูเรื่องเล่านะคะตัวอย่างเรื่องเล่า
เมื่อคุณทำได้ดีอันนี้หัวข้อในช่วงฤดูใบไม้ร่วงผลิปีคศ1992ฉันกำลังทำงานที่บริษัทเจวอลเตอร์ทอมสันในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฉันเพิ่งจะทำโครงการนำร่องสำหรับเครือข่ายผู้จำหน่ายรถฟอร์ดเสร็จสิ้นประสบความสำเร็จไปซึ่งโครงการที่กำหนดจะถูกขยายต่อไปในปีหน้าด้วยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจาก $200,000เป็น $200,000โอ้โหแต่แล้วผู้มีอำนาจก็ตัดสินใจเอาคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเข้ามาบริหารโครงการของฉันฉันรู้สึกไม่พอใจและยอมรับอย่างตรงๆว่าฉันคงไม่เหมาะสมกับงานโฆษณาก็คือยอมรับเลยในช่วงต้นปีนั้นฉันได้ไปเข้าร่วมเวิร์กช็อปเรื่องการพัฒนาตนเองมีคนถามฉันว่าคุณอยากจะทำอะไรถ้ามีเงินล้นฟ้าซึ่งฉันก็รู้คำตอบในทันทีฉันก็พูดอันนี้เขาก็พูดเนาะฉันอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยให้กลุ่มรู้เพื่อช่วยให้กลุ่มรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและมาที่นี่ทำไมช่วยให้กลุ่มรู้เหรอกลุ่มอะไรอ่ะแต่วิสัยทัศน์ของฉันเลือนรางมากเสียจนฉันทำงานไปเรื่อยเปื่อยและไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงจังฉันมองไม่เห็นภาพอนาคตแถมยังไม่มีแผนการที่จะนำพาตัวเองไปยังจุดหมายด้วยแต่แล้วจู่ๆภาพที่บังเกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกก็ได้ให้ข้อคิดบางอย่างแก่ฉันคืนหนึ่งฉันเกิดความฝันที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดฉันฝันว่าตัวเองอยู่ในสถานีรถไฟขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า20ชานชาลาฉันนั่งอยู่กับแม่รอบๆตัวมีกระเป๋าเดินทางเรากำลังดื่มกาแฟขณะรอรถไฟมาอีกประมาณ1ชั่วโมงรถไฟก็จะมาถึงฉันลุกขึ้นยืนและบอกแม่ว่าจะเดินไปเดินเล่นฉันตัดสินใจจะไปเดินหาชานชาลาที่เราต้องขึ้นเพื่อจะได้สำรวจรอบๆด้วยฉันเดินไปไกลพอสมควรก่อนจะลงบันไดเลื่อนขณะยืนอยู่ตรงชานชาลาฉันก็เห็นว่ารถไฟมาถึงเร็วกว่ากำหนด1ชั่วโมงเสียงตามสายประกาศว่ารถไฟจะออกภายใน3นาทีฉันไม่มีกระเป๋าเดินทางไม่มีตั๋วแม่ก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนแต่ฉันกลับตัดสินใจขึ้นรถไฟไปถ้าฉันยอมเสียเวลาเดินไปเอาของทุกอย่างฉันคงตกรถไฟแน่ฉันจำได้แม่นว่าในความฝันฉันคิดว่าฉันจะแต่งเรื่องขณะเดินทางและฉันก็เริ่มต้นคิดหาคำอธิบายสำหรับปัญหาแรกนั่นก็คือฉันไม่มีตั๋วให้พนักงานตรวจดูโดนจับไหมหลังจากตื่นนอนขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นฉันก็รู้ว่าฉันควรจะลาออกจากงานนี้ตกลงนี่หลับหรือฝันฉันก็รู้ว่าฉันควรจะลาออกจากงานนี้แล้วกลับไปอยู่ที่อเมริกาหาหลักสูตรปริญญาโทเรียนหรือไม่ก็พี่เลี้ยงสักคนและหลังจากนั้นก็จะสร้างอาชีพใหม่ให้ตัวเองบางคนโดยเฉพาะแม่คิดว่าฉันเครียดจนเสียสติไปแล้วสามัญสำนึกจะบอกกับคุณว่าต้องมีงานใหม่รออยู่ก่อนถึงจะออกจากงานเก่าได้หรืออย่างน้อยก็ควรรู้ลักษณะงานที่อยากทำคร่าวๆแต่ฉันไม่มีอะไรเลยสักอย่างวันที่23เมษายน1993ฉันบินกลับบ้านที่รัฐลุยเซียนาและในเดือนมิถุนายนนะปีนั้นฉันขับรถเที่ยวแบบข้ามประเทศในเดือนสิงหาฉันค้นพบทั้งหลักสูตรปริญญาโทที่อยากเรียนและพี่เลี้ยงในปีคศ1997ก็คือผ่านไป1993ไป1997นะ4ปีหรอ4หรือ5ห้าไหมฉันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทผ่านประสบการณ์2ปีกับพี่เลี้ยงและได้ทำสัญญาตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกในชีวิตเรื่องเล่าวิสัยทัศน์บอกกับฉันว่าขึ้นรถไฟไปเลยไม่มีตั๋วหรอกระเป๋าเดินทางก็ไม่เป็นไรอ๋อไม่มีตั๋วหรือกระเป๋าเดินทางก็ไม่เป็นไรตัดสินใจอะไรก็ให้ทำไปเลยไม่มีสัมภาระไม่มีแบบความพร้อมอะไรก็ทำไปเลยประมาณนี้เอาไว้ค่อยคิดถึงรายละเอียดเหล่านั้นทีหลังเมื่อถึงเวลาก็ได้เรื่องเล่าวิสัยทัศน์ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ย่อมไม่ดีเท่ากับเรื่องเล่าวิสัยทัศน์ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ย่อมไม่ดีกับเท่ากับเรื่องเล่าที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเมื่อคุณทำพังอันนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อคุณทำพังเจ้านายคนแรกของฉันต้องอ่านจดหมายทุกฉบับที่ฉันเขียนและต้องวิจารณ์การนำเสนอของฉันก่อนจะอนุญาตให้ฉันส่งจดหมายหรือ
ทำการนำเสนอลูกค้าจดหมายจะถูกส่งกลับมาหลังจากที่เจ้านายเขียนโน้ตยุ่งเหยิงด้วยปากกาสีแดงลบประโยคและเขียนแก้ไขประโยคด้วยลายมือวัดๆส่วนงานสำหรับนำเสนอก็จะถูกจัดแต่งใหม่และเปลี่ยนคำใหม่จนลินดาพอใจลินดานี่ก็คือหัวหน้าปะฉันไม่ทะเลาะกับเธอเรื่องนี้หรอกเมื่อปีก่อนฉันสูญเสียความมั่นใจไปจนหมดในระหว่างเข้าคอร์สอบรมการพูดในที่สาธารณะที่ค่อนข้างจะโหดอยู่สักหน่อยในขณะที่ทำกิจกรรมฝึกการพูดแบบไม่เตรียมตัวล่วงหน้าวิทยากรก็บอกให้พวกเราหยุดกลางคันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆโหวตว่าจะให้ผู้พูดอยู่ต่ออุ๊ยใจสั่นอยู่นะโหวตว่าจะให้ผู้พูดอยู่ต่อหรือลงจากเวทีนั่นทำให้ฉันรู้สึกแย่มาก Survivor อาจเป็นรายการที่ทีวีที่น่าดูแต่มันไม่ใช่รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดีอุ๊ยอันนี้ก็จริงนะงานนำเสนอที่ถูกแก้ไขจนแดงเถือกพวกนี้น่าเบื่ออีหลักอีเหลือและทรมานจิตใจฉันและทุกๆคนฉันก็ไม่ใช่หุ่นเชิดที่ดีนักอยู่มาวันหนึ่งฉันถูกสั่งให้ไปรายงานความคืบหน้าในการทำงานแทนลินดาเพราะว่าเธอลางานไปเสริมหน้าอกครั้งนี้ฉันไม่จำเป็นต้องเอาอกเอาใจเจ้านายจึงเลือกทำตามวิธีการของตัวเองฉันนำเสนอโดยใช้เวลา15นาทีซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่งานนำเสนอไม่ได้ถูกทำขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับที่เจ้านายต้องการแต่ทำเพื่อให้ได้ใจลูกค้าแล้วรู้อะไรไหมลูกค้าปลื้มมากนี่ต้องอ่านแบบนี้นะลูกค้าปลื้มมากฉันรู้สึกอายเมื่อลูกค้าชมในทำนองที่ว่าแต่ก่อนคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงได้ไม่นำเสนอแบบงานแบบนี้อุ๊ยโดนสกัดโดนแบบว่าโดนแบบกลองจากคนที่จริงๆก็คือถ้าให้เขาทำไปตามสไตล์ตั้งแต่แรกเนาะลูกค้าแสดงความยินดีกับหัวหน้าของหัวหน้าชนิดที่เพราะคำอธิบายเดียวที่ฟังดูเข้าท่าสำหรับพวกเขาก็คือการนำเสนอรายงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายแบบนี้ก็เพราะคำแนะนำของเจ้านายคนนี้อุ๊ยทั้งที่คนคนนี้แหละคือคนที่สกัดไว้ซึ่งเขาก็ส่งยิ้มและขยิบตาให้ฉันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันบอกกับตัวเองว่าจะไม่บรรยายอะไรตามคำพูดหรือข้อความที่มาจากคนอื่นอีกต่อไปฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นตัวของตัวเองยึดถือลีลาการพูดของตัวเองและใช้คำพูดของตัวเองและพร้อมรับผลที่จะก่อพร้อมรับผลที่ก่อเองถ้าหากทำพลาดใช่ถ้าเจ็บก็คือให้มันเจ็บเพราะว่าเราไหมถ้าพลาดถ้าโดนตำหนิก็ให้มันเป็นเพราะว่าเราเลือกแล้วแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบคนไม่พอใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดนแบบว่าหัวหน้าแก้มานะฉันคิดว่าถ้าฉันทำได้ข้อความนั้นเป็นคำพูดของตัวเองอ๋อฉันคิดว่าถ้าฉันทำให้ข้อความนั้นเป็นคำพูดของตัวเองไม่ได้ฉันก็ควรจะคิดข้อความใหม่ขึ้นมาบุคคลต้นแบบอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องบุคคลต้นแบบนะจ๊ะหากคุณเคยเดือดร้อนเพราะพูดความจริงเราก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ5ขวบฉันก็ชอบพูดความจริงที่ชวนอึดอัดออกมาเอ๊ะความจริงก็ต้องแยกนิดนึงเนาะว่าเป็นความจริงที่สมควรจะพูดออกมาไหมหรือว่ามีแนวทางในการพูดที่รักษาถนอมใจคนรอบข้างได้นะหรือไม่ก็ตั้งชื่อให้ช้างซึ่งเป็นชื่อแบบที่ไม่มีเสียงยังจะดีกว่าอ๋อไม่มีเสียงตั้งชื่อให้ช้างก็คือเป็นชื่อที่ไม่มีก็ยังจะดีกว่าอะประมาณนั้นนั่นคงไม่ใช่เพราะความแก่นแก้วหรอกฉันสงสัยว่าพฤติกรรมนี้น่าจะเกิดจากนิสัยไม่รอบคอบมากกว่าแต่จะให้ทำไงได้ก็ฉันเป็นคนแบบนี้นี่นาเอาลูกหมุนรอบตัวเองไหมยังไงเมื่อเป็นแบบนี้ฉันเลยจำเป็นต้องมีทักษะในการจัดการกับผลที่ตามมาจากนิสัยแบบนี้ฉันยอมรับแต่โดยดีว่าตัวเองเป็นพวกนอกคอกและพยายามค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับพวกนอกคอกที่ประสบความสำเร็จซึ่งสอนให้ฉันรู้วิธีที่จะพูดความจริงได้โดยไม่ถูกจับมัดกับเสาและเผาทั้งเป็นฉันค้นพบบุคคลต้นแบบคนหนึ่งอันนี้ก็คือตัวหนาเขามีชื่อว่ากาลิเลโอ
เขาเป็นนักพูดความจริงคนโปรดของฉันด้วยหลากหลายเหตุผลแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเขายึดมั่นในสัจจะโดยที่ไม่ถูกเผาทั้งเป็นบรูโน่บุคคลซึ่งผู้อยู่ร่วมสมัยเดียวกันกับกาลิเลโอนั้นพูดเหมือนกันกับเขาทุกอย่างแต่กลับถูกเผาทั้งเป็นส่วนกาลิเลโอนั้นการลงโทษครั้งสุดท้ายที่เขาได้รับคือการกักบริเวณให้อยู่แต่ในบ้านซึ่งในตอนนั้นเขาก็แก่ซึ่งในตอนนั้นเขาก็แก่จนไปไหนไม่ไหวแล้วมีคนบอกฉันบ่อยๆว่าฉันต้องสู้ฉันต้องเลือกสู้ในศึกที่จะได้คุ้มกับที่เสียเอ้าก็คือเลือกต้องเลือกใช่ไหมเลือกสู้ในศึกที่จะได้คุ้มกับที่เสียแต่ฉันไม่สามารถแปลเปลี่ยนคำแนะนำนั้นให้เป็นกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมได้เรื่องราวของกาลิเลโอมีประโยชน์สำหรับฉันมากกาลิเลโอคบหากับคนใหญ่โตคนโตหลายคนและมีความสัมพันธ์กับความจริงยังมีชั้นเชิงเพื่อให้การไต่สวนผ่านไปอย่างเรียบร้อยกาลิเลโอเซ็นคำสารภาพและยอมรับผิดและยืนยันว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกหลังจากนั้นเขาก็ยังคงเขียนหนังสือและพูดบรรยายต่อและถูกจับตาดูอยู่ตลอดจนกระทั่งถูกกักบริเวณอยู่ภายในบ้านที่เมืองฟอร์เรนซ์ซึ่งขณะนั้นเขามีอายุ70กว่าปีแล้วฉันถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเป็นกาลิเลโอจะทำยังไงชีวประวัติของเขาเป็นเรื่องเล่าวิสัยทัศน์สำหรับฉันตามตำนานที่เล่าขานกันมานั้นกาลิเลโอรับจดหมายจากเพื่อนคนหนึ่งที่อ้อนวอนให้เขายื่นมือเข้าช่วยเรื่องบูโน่ให้รอดจากการถูกเผาแต่เขาก็ปฏิเสธเขาอาจจะอยากสงบปากสงบคำเพราะคิดว่าตัวไม่มีบารมีพอที่จะโน้มน้าวใครได้หรือเขาอาจจะอยากรักษาชีวิตของตัวเองไว้เรื่องนี้ทำให้ฉันนึกถึงข้อความหนึ่งในบทสวดเพื่อสันติสุขที่ว่าปัญญาเพื่ออย่างรู้ความแตกต่างนะกาลิเลโอฝักใฝ่ในความจริงแต่เขาไม่ได้เลือกที่จะเป็นผู้พลีชีพเพื่อความศรัทธาเมื่อพระสันตะปาปาบังคับให้กาลิเลโอเซ็นชื่อในคำสารภาพเขาก็ยอมอ่อนข้อแต่โดยดีแต่กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของกาลิเลโอก็คือการเขียนเรื่องราวที่มีตัวละคร3ตัวออกมาโต้แย้งกันในเรื่องคุณค่าและความถูกต้องของข้อถกเถียงอีก2ฝ่ายที่เหลือเขาตีพิมพ์เรื่องหนึ่งในหนังสือชื่อ The Dialogue of Two World Systems เพียง4ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตปัจจุบันนี้ก็ยังมีหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์จำหน่ายอยู่กาลิเลโอให้ตัวละครพูดในสิ่งที่เขาพูดไม่ได้อุ๊ยทรงๆแบบว่าเล่านิทานไหมก็คือกาลิเลโอเนี่ยที่เขียนหนังสือเนาะกาลิเลโอให้ตัวละครพูดในสิ่งที่เขาพูดไม่ได้และถามคำถามที่เปิดเผยความจริงซึ่งเขาถูกห้ามไม่ให้พูดถึงกาลิเลโอเป็นชายแก่ที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆเขาเชื่อชูความจริงแต่ก็ยืดหยุ่นพอเพื่อปรับแนวทางไม่ให้สุดตรงจนเกินไปและยังพร้อมยอมสละอัตตาของตัวเองเมื่อภัยมาถึงตัวซึ่งนี่ก็คือบทเรียนที่ฉันจะจำให้ขึ้นใจก็ดีนะก็คือยอมแบบว่ายอมรักษาชีวิตไว้ก่อนค่อยมาหาวิธีแฉทีหลังเหตุการณ์พลิกผันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ล้วนแล้วแต่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแทบจะทั้งสิ้นถ้าคุณพิจารณาให้ดีก็จะพบว่ามีบุคคลที่คุณยกย่องซึ่งเคยเอาชนะอุปสรรคและมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายคล้ายๆกับคุณอย่างน่าชื่นชมน่ารักจริงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเนาะก็คือเลือกพูดความจริงได้แต่ก็คือต้องไม่สุดตรงจนเกินไปเนาะเราต้องมีศิลปะในการทำในการแบบสื่อสารทำให้คนอื่นแบบว่าเปิดใจรับฟังประมาณนี้ถ้าเราสุดตรงเกินไปบางทีแบบสารก็อาจจะส่งไปไม่ถึงคนฟังก็ได้แต่ว่าไอสารเดียวกันเนี้ยถ้าใส่ศิลปะลงไปแบบว่าก็อาจจะทำให้คนฟังที่อาจจะไม่เปิดใจถ้าเราพูดตรงๆอาจจะเปิดใจฟังเราในทีหลังก็ได้นะส่งนิทานแล้วนะอุ๊ยได้เลยขอบคุณมากน้องซีเกมดูซิวันนี้มีนิทานอะไรเดี๋ยวอ่านอีกสักหนึ่งนะหนึ่งกรุ๊ปแล้วก็เราก็ไปอ่านนิทานกัน
อุ๊ยดูเหมือนจะได้หนึ่งบทพอดีเลยอ่ะบทนี้ก็คือเรื่องเล่าที่เป็นแบบเรื่องเล่าวิสัยทัศน์นะเรื่องวิสัยทัศน์หนังสือภาพยนตร์หรือเหตุการณ์ปัจจุบันนี่จุกหัวจุกหัวแบบว่าแบบหัวข้อเข่าหนังสือภาพยนตร์หรือเหตุการณ์ปัจจุบันมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่สามารถหยิบยกมาใช้เป็นเรื่องเล่าวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมได้ทีมฮึดปฏิหารหรือมิราเคิลในปีวงเล็บเนาะในปีพ.ศ. 2000 2004เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับทีมฮอกกี้น้ำแข็งของสหรัฐอเมริกาที่สอนเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวมาพิชิตโลกหรือซีบิสกิตวงเล็บปีคศ2003สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจที่กล้าแกร่งของผู้ตกเป็นรองและเกมยิ่งใหญ่ชัยชนะที่เหนือกว่าความฝันหรือ The Greatest Game Ever Played ก็คือวงเล็บปีคศ2005อันนี้เป็นภาพยนตร์มาเลยนะจ๊ะเนาะก็สอนให้ฉันรู้จักยืดอกอย่างทรนงเมื่อกี้ก็คืออ่านเป็นอะไรยืดอกหรืออะไรสักอย่างยืดอกนะเป็นเรื่องที่สอนให้ยืดอกอย่างทรนงเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้เตือนให้ฉันระลึกได้ว่าฉันได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะเป็นใครและอยากทำอะไรแต่ภาพยนตร์เหล่านี้ล้วนเกี่ยวกับการแข่งขันและเกมกีฬาซึ่งย่อมมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ฉันชอบการแข่งขันแต่วิสัยทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของฉันไม่ใช่การแข่งขันเมื่อ10ปีก่อนฉันตัดสินใจใช้ชีวิตแบบศิลปินตามที่ใจต้องการฉันคิดว่าธุรกิจและองค์กรต่างๆต้องการงานศิลปะมากพอๆกับภาคส่วนอื่นของสังคมจริงๆก็จริงนะฉันมาจากตอนใต้ของอเมริกาดังนั้นจึงไม่แปลกที่ฉันจะนึกถึงจอห์นนี่แคชเป็นศิลปินที่มีผลงานมากมายหลังจากที่เขาเริ่มต้นอาชีพนักร้องในปีคศ1955ว่ากันว่าเขาได้แต่งเพลงมามากกว่า 1,000 เพลงแต่งเพลง 1,000 เพลงเลยนะและผลงานก็คือออกมามากกว่า156ซิงเกิลแล้วก็96อัลบั้มแล้วหลังจากปีคศ1968เมื่อแคชแต่งงานกับจูนคาร์เตอร์และบำบัดอาการติดยาเอ้าทำไมเขาชอบเป็น เขาชอบติดกันนะศิลปินอะแล้วก็ดูเหมือนว่าความขัดแย้งส่วนใหญ่ระหว่างตัวเขากับผู้สนับสนุนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นต้นฉบับเขาเขียนไว้ในหนังสืออัตชีวอัตชีวประวัติของตัวเองที่ชื่อ Cash ว่าเขารู้สึกในายกับ CBS บริษัทสตูดิโอบันทึกเสียงที่คอยให้คำแนะนำเขาเกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ของแฟนเพลงคันทรีกลุ่มใหม่หรือไม่ก็ข้อมูลตลาดใหม่เนาะแล้วก็กระแสอื่นๆที่ได้มาจากสถิติต่างๆในปีคศ1974เขารู้สึกหมดใจกับ CBS ดังนั้น Cash จึงแต่งเพลงดังนั้น Cash จึงแต่งเพลงละมั้งเนาะที่มีชื่อว่า Chicken in Black ให้กับ CBS แบบลวกๆอย่างจงใจด้วยนะลวกๆอย่างจงใจเขาบังคับ CBS ให้จ่ายค่าถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในนครนิวยอร์กให้กับเขาซึ่งในมิวสิกวิดีโอนั้นเขาสวมชุดไก่ต่อมาในปีคศ1986 CBS ปฏิเสธต่อสัญญากับแคชน่าแปลกใจสุดๆแต่จอห์นนี่แคชก็ได้ค้นพบวิธีการต่อสู้แบบมีอารยะแล้วเลิศนะเลิศมะก็คือเป็นการแบบว่าทำให้เขาไล่ออกเองละกันฉันชอบเรื่องนี้เพราะมันตรงกับนิสัยชอบปฏิเสธตัวเลขที่ไม่ได้สร้างความเชื่อมโยงอย่างมีความหมายของฉันฉันรู้ได้เลยว่าถ้าฉันไม่ชอบฉันก็จะไม่ทำเส้นทางอาชีพที่ยืนยาวของจอห์นนี่แคชพิสูจน์ให้เห็นว่าการยืนหยัดตามความเชื่อของเขานำมาซึ่งความสำเร็จในวัย61ปีเขากลับมาสร้างผลงานเพลงที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายได้อีกครั้งซึ่งนั่นก็เป็นตลาดเดียวกันกับที่ CBS พร้อมจะทุ่มทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเอา้าอ๋อก็คือก็ค
ก็คือเป็นกลุ่มตลาดแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบหมายถึงว่าไม่ใช่กลุ่มเพลงคันทรีที่เขาเสนอมาไหมริกรูบินโปรดิวเซอร์ซึ่งมีสไตล์การแต่งตัวยิ่งกว่าพวกสัมมารีเทเมลหวานล้อมแคชโดยการบอกว่าเขาจะทำเพลงแนวใดก็ได้ที่ต้องการรูบินรู้ผู้ซึ่งควบคุมการทำงานเพลงของวง Red Hot Chili Peppers นะแล้วก็Beastie Boy เหรออันนี้ไม่เคยได้ยินเลยขออภัยบอกแคชว่าเขาไม่คุ้นเคยกับแนวดนตรีที่แคชชอบแต่เขาก็อยากจะฟังมันทั้งหมดที่แคชมีแคชไม่แน่ใจในข้อสันนิษฐานของรูบินที่ว่าเพลงของเขาจะโดนใจวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวซึ่งเขาเองก็คิดไม่น่าจะเป็นไปได้รูบินก็เลยตอบว่าพวกเขาอยากเห็นเพียงพลังแห่งความรักและความสร้างสรรค์ในเพลงของคุณแค่ถ่ายทอดมันออกมาจากใจจริงๆเท่านั้นก็พอแล้วอุ้ยซึ่งความจริงใจนั้นก็ส่งผลให้อัลบั้มของแคชได้รับรางวัลแกรมมี่ถึง4อัลบั้มความเป็นต้นฉบับความดีและความเลวคือถ้อยคำที่เหมาะจะใช้บรรยายตำนานของแคชชีวิตของจอห์นนี่แคชเป็นบทพิสูจน์ว่าอย่าได้สิ้นหวังกับผลงานศิลปะของคุณและอย่าละทิ้งความศรัทธาเป็นอันขาดเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันสวมเสื้อยืดลายจอห์นนี่แคชคนแปลกหน้าในซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะยกนิ้วให้ฉันนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าฉันคิดถูกแฟนเพลงเต็มไปหมดเลยสุดท้ายโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าหนังสือนวนิยายเป็นแหล่งเรื่องเล่าวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะอันตรายเพราะแม้กระทั่งนวนิยายที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ยังเป็นโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเอ้ย ซึ่งอาจจะถูกปั้นแต่งให้มีลักษณะแบบอุดมคติและแน่นอนว่ามันถูกแต่งเติมขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจข้อดีของเรื่องจริงก็คือเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจริงวงเล็บอย่างน้อยก็1ครั้งแล้วฉะนั้นคุณสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้อีกครั้งอย่างแน่นอนก็แล้วแต่คนจะเลือกเสพนะเรื่องจริงก็คือก็อย่างที่เขาบอกเนาะเป็นเรื่องเล่าที่บ่งบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยก็คือแบบเราสามารถมันก็มีโอกาสที่จะเกิดซ้ำได้หรือว่าถ้าเราทำตามก็อาจจะเป็นได้อย่างคนในหนังสือส่วนเรื่องนวนิยายก็ตามชื่อเราอ่านเพื่อความบันเทิงได้นะเพื่อแบบจินตนาการที่ลดแล่นอะไรเงี้ย Rest Hall Rest Horse Chili Pepper House นี่อุ๊ยคุณเนทีเพรสรู้จักใช่ไหมดังแปลว่าต้องดังมากๆใช่ไหมผมนึกถึงจอห์นวิสลีย์ไหมอุ๊ยหรือว่าชื่อแค่นี้ไปเติมให้เขาอีกใครแข่งมาค่ะเราก็เดินทางกันมาถึง 3:55 เนาะเดี๋ยวเราไปอ่านนิทานกันนิทานส่งโดยน้องซีเกมนะคะสดใสปะคุณกฤษณาเซนโรสขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเอทิเพรสด้วย101ของขวัญหรอขอบคุณครับมันเลยเราจะพักหนังสือไว้ที่บทนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาอ่านอันนี้กัน 3:00 มาเจอได้นะทุกคนอย่าฟังเพิ่มเติมไปได้นะคะ YouTube ชั้นหนังสือพอดแคสต์ในหนังสือเอ้ยใน YouTube หนังสืออะไรล่ะฟังอัฟได้เลยนะคะนิทานไร้ตัวอักษรที่อยากให้เราตระหนักว่าสงครามไร้สาระเพียงใดอุ๊ยเนื้อหาจะโหดไหมนะโอเคเริ่มเลยตกลงกับตัวเองหนึ่งทำไมประโยคคำถามสั้นๆที่เรามักได้ยินประจำจากการทำงานร่วมกับเด็กวัยอนุบาลเรียกว่าเป็นประโยคคลาสสิกที่พบเจอจากทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติหลายครั้งเป็นคำถามที่ชวนอมยิ้มรวมไปถึงคำถามจริงจังมากๆขั้นปรัชญาในส่วนของคำถามก็หลากหลายไม่แพ้คำถามในส่วนของคำตอบก็หลากหลายไม่แพ้คำถามมีรูปแบบคำถามตายตัวคำตอบปลายเปิดเอาคำตอบตายตัวคำตอบปลายเปิดและคำตอบที่ไม่ใช่คำตอบแต่ก็เป็นเพียงการแสดงออกให้ผู้ถามรับรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วปล่อยให้ตัวคำถามดำเนินต่อไปในความสงสัยอันบริสุทธิ์
หลายต่อหลายครั้งเรามักได้ยินคำเปรียบเลยคำถามของเด็กๆว่าเป็นคำถามที่ไร้สาระและตามมาด้วยเสียงหัวเราะราวกับคำถามนั้นมันช่างตลกจนไม่ต้องใส่ใจเอาเราอย่าไปหัวเราะคำถามใครนะโดยเฉพาะคำถามของเด็กหากมองในโลกมุมกลับในสายตาเด็กๆพวกเขาคงฉงนสงสัยเหมือนกันว่าพฤติกรรมและการกระทำหลายอย่างที่มนุษย์ตัวใหญ่หรือที่พวกเขานิยามว่าผู้ใหญ่ล้วนมีเรื่องไร้สาระและบางเรื่องเป็นเรื่องไร้สาระที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยนิทานเรื่อง Why หรือทำไมมีชื่อเรื่องที่ทำให้เราคาดเดาว่าเอ๊เนี่ยเอ๊แบบนี้นะเอ๊อาจจะเป็นนิทานเชิงความรู้ชวนเด็กๆหาคำตอบกับเรื่องต่างๆหรือเปล่าแต่ด้วยหน้าปกราบเรียบใช้โทนสีเขียวสบายตาก็คือมีรูปกบแล้วก็เป็นทุ่งหญ้านะทุ่งหญ้าแบบว่าสีเย็นๆด้วยไม่ใช่สีสดใสนั่นแหละสีเขียวสบายตาองค์ประกอบในภาพน้อยและดึงสายตาเนี่ยด้วยเจ้ากบหน้ายิ้มดูราวกับทุกเรื่องนิ่งเย็นและสงบสุขทำให้รู้สึกว่าภายใต้คำถามจากชื่อเรื่องนี้คงมีคำตอบบางอย่างรอเราอยู่แน่ๆเมื่อเปิดอ่านไปทีละหน้ากลับพบว่าใจเต้นแรงขึ้นว้าวใจเต้นแรงขึ้นด้วยนะนิทานเรื่องนี้นำเสนอในรูปแบบไร้ตัวอักษรตั้งแต่ต้นจนจบวิ้ยก็คือไม่มีแบบว่าเป็นภาพเล่าเรื่องนะไม่มีตัวอักษรเลยตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องไม่พบตัวอักษรแม้แต่ตัวเดียวเป็นการเปิดพื้นให้ภาพเล่าเรื่องทั้งหมดและภาพเหล่านั้นได้เฉลยคำตอบแก่ผู้อ่านได้อย่างละเอียดจนน้ำตาเอออุ้ยอันนี้เลิศนิทานเรื่องนี้นำเสนอประเด็นเรื่องสงครามนับเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนมากการอธิบายว่าสงครามหรืออะไรช่างง่ายสำเร็จรูปแต่ถ้าชวนให้คนเกิดความเข้าใจจนเกิดการตระหนักรู้ว่าสงครามไร้สาระเพียงใดเกิดผลกระทบมากมายแค่ไหนสิ่งนี้ไม่ง่ายเลยจุดกำเนิดของสงครามในเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่กบตัวหนึ่งได้ครอบครองดอกไม้แสนธรรมดาเพียงหนึ่งดอกรอบตัวเจ้ากบยังมีกอดอกไม้พันนี้อีกมากมายหลายดอกหลายกอด้วยอุ้ยเสียงมันหมดไปแล้วใช่ไหมแป๊บนึงโอเคนั่นแหละก็คือครอบกบเนี่ยครอบครองแค่1ดอกก่อนเนาะตอนแรกทั้งที่น่าจะอยู่ในทุ่งนี่แหละเพราะว่ารอบข้างก็คือมีหลายกอหลายดอกเลยแต่กลายเป็นว่าหนูตัวหนึ่งอยากได้ดอกไม้ในมือเจ้ากบเท่านั้นการปะทะจึงเริ่มต้นขึ้นจาก1ต่อ1กลายเป็นว่ากบและหนูเริ่มเรียกเพื่อนๆเรียกพักเรียกพวกนะฝ่ายตัวเองมาช่วยการต่อสู้ในช่วงแรกเป็นการต่อสู้โดยไม่ใช้อาวุธความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมอาวุธสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงามรอบตัวค่อยๆถูกพิษสงครามกลืนหายไปเพื่อนๆของทั้งสองฝ่ายที่มาช่วยรบต่างล้มหายตายจากไปจนหมดเช่นกันการต่อสู้รบการสู้รบจบลงด้วยภาพกบกับหนู2ตัวบนก้อนหินที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าอุ๊ยก็คือไม่เหลือเลยจากตอนแรกมีดอกไม้มีทุ่งหญ้านะแล้วก็กอดดอกไม้มากมายที่ทุกคนเคยชื่นชมและอยากครอบครองหายไปหมดเหลือเพียงแต่ร่องรอยความเสียหายและความทรงจำที่น่าหดหู่จากการสูญเสียอุ๊ยก็คือแบบว่ามีแต่ภาพเล่าเรื่องเลยนะใครจะจินตนาการหรือว่าแบบว่าบรรยายในหัวยังไงก็คือเป็นสิทธิ์ของผู้อ่านเลยแล้วก็ผนวกไปกับการแบบรับรู้ของแต่ละคนเลยก็คือฉลาดเล่ามากความประทับใจที่มีต่อนิทานเล่มนี้คือการที่ภาพในแต่ละหน้าทำหน้าที่ส่งสารถึงผู้อ่านได้อย่างมีอรรถรสไม่ว่าคุณจะเติบโตมาในวัฒนธรรมใดภาษาใดอ่านตอนอายุเท่าไหร่ด้วยความชัดเจนและการใส่ใจรายละเอียดของภาพโดยไม่ชี้นำเนาะไม่ชี้นำโดยใช้ตัวอักษรผู้อ่านจึงสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวในการกระทำต่างๆว่าการต่อสู้เริ่มรุนแรงขึ้นนั่นแหละก็คือจินตนาการตามภาพไม่มีการชี้นำโดยตัวอักษรเนาะแล้วก็ผู้อ่านก็คือได้ยินเสียงความน่ากลัวของสงครามขึ้นมาในหัวเลยและรับรู้ถึงอารมณ์เจ็บปวดจากผลกระทบของสงครามผ่านภาพ
ก็คือจากตอนแรกเนี่ยภาพเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวเนาะในตอนจบก็คือไม่เหลืออะไรก็คือเป็นซากปรักหักพังก็คือทุ่งหญ้าที่ไม่มีหญ้าอีกต่อไปเหลือแต่ดินนะปัจจัยหลักที่ทำให้นิโกลายผู้เขียนถ่ายทอดความเจ็บปวดของสงครามได้ลึกซึ้งขนาดนี้เนื่องจากเขาโตมาในเมืองชนบทที่เก่าแก่และสวยงามของรัสเซียจนวันหนึ่งสงครามเข้ามาในเมืองวัยเด็กของเขาจึงเต็มไปด้วยประสบการณ์หลบภัยใต้ดินพร้อมเสียงเตือนภัยอันโหยหวนเพื่อให้หลบกับระเบิดวันหนึ่งเขาและเพื่อนๆ เล่นกันบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยเศษละเอียดของกับระเบิดที่วาววับเด็กคนนึงหยิบมันขึ้นมามันระเบิดบนมือทั้งสองข้างของเด็กน้อยจนทำให้เขาพิการไปตลอดชีวิตอุ๊ยโอ้อันนี้ก็คือเศร้าออกแนวเศร้าเกินไปนะคะแต่ว่ามันก็คือความจริงเนาะนิโคลายแล้วว่าผมสร้างหนังสือเล่มนี้เพราะคิดว่าถ้าหากเด็กๆได้เข้าใจความไร้สาระของสงครามถ้าหากพวกเขาได้เห็นว่าคนเราอาจถูกดูดเข้าสู่วงจรของความรุนแรงได้ง่ายเพียงไหนเขาอาจจะกลายเป็นพลังแห่งสันติสุขในอนาคตและผมยังหวังด้วยว่าพวกผู้ใหญ่ที่แบ่งปันหนังสือเล่มนี้ร่วมกับเด็กๆจะได้ย้อนมาทบทวนความคิดของตัวเองเกี่ยวกับความไร้สาระของสงครามด้วยก็คือทุกคนนะคะสงครามก็คือไม่มีแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ทำให้อะไรดีเลยประมาณนั้นโอเคสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะคะแวะเวียนกันมาฟังกันจนถึงตอนนี้แล้วก็สามารถมาฟังต่อได้นะคะพรุ่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ก็จะขอส่งทุกคนนะคะเข้าไปเอ้ยส่งทุกคนไปนอนแล้วกันขอให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ